สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเชฟถือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับเปิดเรื่องมาคาร์ลแคสเปอร์หัวหน้าเชฟที่มีพรสวรรค์ในด้านการทำอาหารเขาได้พาลูกชายไปเที่ยวเขาได้บอกลูกชายว่าเขาจะมีนักวิจารณ์อาหารมาวิจารณ์อาหารตัวเองและมันเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเขาได้กลับมาที่ครัวอีกครั้งผู้จัดการได้เข้ามาคุยกับเขาเรื่องการที่จะเปลี่ยนเมนูอาหารซึ่งคาร์ลเองก็ยังคงยืนยันที่จะทำเมนูตามที่เขาอยากจะทำเขาได้บอกกับผู้จัดการว่าเราได้ตกลงคุยกันเรื่องนี้แล้วแต่ผู้จัดการได้เสนอไอเดียการทำอาหารเพื่อให้นักวิจารณ์ติชมอาหารกับร้านอาหารของเขาได้เป็นไปทางบวกซึ่งเหตุผลที่คาร์ลต้องการเปลี่ยนเมนูอาหารนั้นเพราะเขาว่าเขาต้องการทำเมนูใหม่ๆไม่ซ้ำซากจำเจและดูมีศิลปะแต่ผู้จัดการแย้งว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการทำอาหารที่เป็นศิลปะเพราะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นสนใจเรื่องความสวยงามอีกทั้งยังเป็นอาหารที่ขายไม่ดีอีกด้วยแต่คาเองก็ยังคงยืนยันที่จะทำอาหารในแบบของเขาคาได้สั่งการให้ลูกมือเตรียมความพร้อมหลังจากที่คาได้ทำอาหารกับนักวิจารณ์คนนั้นเรียบร้อยแล้วคาได้ออกไปฉลองกับลูกทีมด้วยความมั่นใจว่าอาหารที่นักวิจารณ์ได้ชิมนั้นจะต้องมีรีวิวไปทางบวกแน่นอนแต่เขาได้อ่านรีวิวของนักวิจารณ์อาหารแล้วกลับพบว่าเป็นการรีวิวแบบลบจนทำให้คารับไม่ได้อย่างมากคายังฉุนกับเรื่องการรีวิวอยู่เขาคงพยายามทำอาหารไปอย่างไม่หยุดหย่อนพยายามทำเมนูใหม่ๆที่คิดว่าจะถูกปากนักวิจารณ์และทำให้นักวิจารณ์ต้องเปลี่ยนใจคาได้ให้ผู้ช่วยของเขาที่ชื่อมาร์ตินกับคนอื่นๆลองชิมอาหารที่เขาทำดูซึ่งทุกคนตอบแบบยกนิ้วโป้งให้เมื่อคาได้เรียกความมั่นใจคืนมาแล้วคาจึงวานให้ลูกชายสมัครสมาชิก Twitterแต่ในขณะที่ลูกชายกำลังหาชื่อให้คานั้นลูกชายพบว่ารีวิวอาหารของเขาได้มีการกระจายไปทั่วแล้วแต่คาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นักเมื่อลูกชายได้สมัครสมาชิกทวิตให้เขาเรียบร้อยแล้วคาจึงติดตามข้อมูลข่าวสารตอบโต้กับนักวิจารณ์ไปอย่างเผ็ดร้อนซึ่งที่เขาได้โพสต์ลงไปเริ่มมีการตอบรับมากขึ้นจนทำให้เริ่มมีคนติดตามมากขึ้นและกระแสร้อนแรงมากขึ้นเมื่อนักวิจารณ์ได้ตอบกลับหาเขาอย่างเจ็บแสบคาหัวร้อนจึงท้าให้นักวิจารณ์เข้ามาชิมในร้านอาหารของเขาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้คามั่นใจว่าอาหารของเขาจะต้องถูกปากนักวิจารณ์อย่างแน่นอนเมื่อคามาถึงร้านอาหารทางผู้จัดการกับคาเริ่มมีปากเสียงในเรื่องการทำอาหารจนถึงขนาดที่ผู้จัดการไล่เขาออกหากไม่ทำอาหารที่ผู้จัดการแนะนำซึ่งคาก็ไม่ได้กลัวเลยเขาได้ลาออกจากร้านอาหารโดยดีแต่คาแอบทำอาหารตัวเองเพื่อตบหน้านักวิจารณ์คนนั้นต่อไปพอนักวิจารณ์เข้ามาในร้านอาหารนั้นเขาไม่เห็นคาโชว์ตัวตามที่ท้าจึงได้โพสต์เยาะเย้ยบนทวิตในขณะที่คาแอบทำอาหารอยู่นั้นเขายิ่งเลือดขึ้นหัวเมื่อเห็นโพสต์ของนักวิจารณ์คนนั้นคาจึงรีบดิ่งเข้ามาที่ร้านอาหารต่อว่านักวิจารณ์อย่างดุเดือดในขณะเดียวกันมีคนในร้านอาหารถ่ายคลิปคาต่อว่านักวิจารณ์และเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ซึ่งคลิปได้เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาจากนั้นคาได้ใช้เวลาผ่อนคลายกับการไปเที่ยวกับลูกชายและแฟนเก่าและไปพบกับปู่ของเขาระหว่างที่กินแซนด์วิชที่ร้านอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันคาได้ไอเดียว่าจะทำแซนด์วิชออกมาขายคาจึงรีบดิ่งมาหามาร์ตินซึ่งเป็นอดีตสามีเก่าของแฟนคาเพื่อขอลดเลขเก่าสำหรับขายแซนด์วิชแต่ลดเลขเก่าที่มาร์ตินให้มานั้นต้องใช้เวลาทำความสะอาดปรับปรุงซ่อมแซมยกใหญ่ทั้งคาและลูกชายได้ใช้เวลาทำความสะอาดอุปกรณ์ผู้ช่วยของคารู้ว่าคากำลังจะออกมาขายรถเล่มาวินก็ไม่รอช้ารีบลาออกมาช่วยงานคาทันทีทั้ง3คนจึงทำแซนด์วิชสูตรพิเศษเฉพาะเริ่มจากให้คนงานทดลองชิมก่อนซึ่งเสียงตอบรับจากคนงานก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้ง3คนจึงตะเวนขายอาหารตามเมืองต่างๆลูกของเขาจะทำการโพสต์ทวิตเตอร์เพื่อเรียกผู้ติดตามมาชิมแซนด์วิชสูตรลับเฉพาะเมื่อผู้คนได้กินแซนด์วิชแล้วผู้คนส่วนใหญ่ต่างโพสต์ทวิตรสชาติของเขาเป็นไปทางบวกจนทำให้แซนด์วิชของคาเริ่มติดเทรนด์บนกระแสโลกออนไลน์ด้วยหลักการตลาดอันชาญฉลาดของลูกเขาที่คอยโพสต์สถานที่ต่างๆและจะไปจอดขายที่ไหนทำให้กระแสรถเล่ขายแซนด์วิชของคาได้รับความนิยมถึงขนาดมีคนรอรถเล่ของคาล่วงหน้าหลายร้อยคนตามบริเวณเมืองต่างๆแต่นั่นไม่ได้ทำให้ทั้ง3คนรู้สึกเหนื่อยหรือท้อกับกันพวกเขา3คนกับมีความสุขกับงานที่พวกเขาได้ทำมากขึ้นแต่ความสุขย่อมมีการเลิกลาค
าได้บอกกับลูกชายเขาเนื่องจากลูกชายใกล้เปิดเทอมแล้วแต่เมื่อคาได้เห็นลูกชายโพสต์วิดีโอเรื่องราวของเขาทำให้คาเปลี่ยนใจให้ลูกชายกลับมาเป็นลูกมืออีกครั้งแต่คราวนี้มีแฟนเก่าของคามาช่วยด้วยต่อมาคาได้กลับมาขายรถเล่ที่ลอสแองเจลิสในขณะเดียวกันนักวิจารณ์เป็นคู่ปรับของคาได้เดินเข้ามาหาที่รถเล่เพื่อคุยกับคาเป็นการส่วนตัวคาได้ลงจากรถเล่และพูดคุยกับนักวิจารณ์โดยคายังรู้สึกโกรธเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่แต่นักวิจารณ์ได้ปรับความเข้าใจกับคาว่าที่ผ่านมาคาคิดมากไปเองเพราะสิ่งที่เขาได้ทำหรือได้โพสต์ลงไปคือการเรียกเรตติ้งเท่านั้นและที่เขาวิจารณ์เชิงลบกับเขานั้นเขาได้ให้เหตุผลไปว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคามาโดยตลอดอยากร่วมลงทุนกับเขาและการวิจารณ์เชิงลบจะทำให้ผู้คนหันมาสนใจมากขึ้นโดยนักวิจารณ์ได้เสนองานเชฟที่เขาเป็นเจ้าของอยู่เขาได้ให้คำมั่นว่าคาสามารถทำอาหารได้อย่างเป็นอิสระตามใจชอบทำให้คาลืมความขัดแย้งที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดและหันหน้าจับมือกับนักวิจารณ์ในฐานะหุ้นส่วนคนใหม่6เดือนต่อมาคาได้จัดงานฉลองส่วนตัวในร้านภัตตาคารใหม่ของเขาซึ่งเป็นงานแต่งงานใหม่ระหว่างคากับแฟนเก่าของเขาเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับ